หลักเมืองเก่าชุมแพและผาพระนอนล้ำค่าอารยธรรมโนนเมืองหรือเรื่องเศรษฐกิจติดตาผานกเขาเข้าชมถ้ำผาพวงบวงสรวงปู่ดุกอำเภอชุมแพตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศตะวันตกตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12ประมาณ82กิโลเมตรและอยู่ห่างจากจังหวัดกรุงเทพมหานครประมาณ440กิโลเมตรมีพื้นที่ประมาณ510ตารางกิโลเมตรหรือ318,750ไร่ประชากรข้อมูลอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่10กันยายนพุทธศักราช2561มีประชากรรวมทั้งสิ้น 124,191 คนอำเภอชุมแพเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นถือเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ทางด้านอารยธรรมการท่องเที่ยวและด้านเศรษฐกิจทางทิศเหนือเป็นเส้นทางสู่จังหวัดหนองบัวลำพูผ่านอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นและเส้นทางสู่จังหวัดเลยผ่านอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยทางทิศใต้เป็นเส้นทางสู่จังหวัดชัยภูมิผ่านอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิทิศตะวันออกเป็นเส้นทางสู่จังหวัดขอนแก่นผ่านอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นทิศตะวันตกเป็นเส้นทางสู่ภาคเหนือผ่านอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิและอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยเทศบาลเมืองชุมแพ18หมู่บ้านตำบลโนนหัน10หมู่บ้านตำบลหนองเขียด10หมู่บ้านตำบลโนนสะอาด9หมู่บ้านตำบลขัวเรียง12หมู่บ้านตำบลหนองไผ่19หมู่บ้านตำบลชายสอ10หมู่บ้านตำบลวังหินลาด12หมู่บ้านตำบลนาเพียง14หมู่บ้านตำบลนาหนองทุ่ม13หมู่บ้านตำบลหนองเสาเล้า10หมู่บ้านตำบลโนนอุดม11หมู่บ้านลักษณะภูมิประเทศอำเภอชุมแพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสูงทิศเหนือมีภูเขาสูงและที่ราบสูงลาดเอียงไปทางทิศใต้บริเวณทางทิศใต้มีลำน้ำเซินเป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างอำเภอชุมแพกับอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิรวมพื้นที่ป่าสงวนในเขตอำเภอชุมแพทั้งหมดอยู่ที่ 9,250 ไร่สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอชุมแพศาลเจ้าพ่อหลักเมืองชุมแพตั้งอยู่ภายในอำเภอเมืองชุมแพริมถนนราชบำรุงติดกับน้องอีเลิงและวัดโพธาตุผู้ที่สนใจสามารถเข้าสักการะบูชาและเยี่ยมชมศาลหลักเมืองเจ้าพ่อชุมแพได้ทุกวันผาพระนอนตั้งอยู่บนยอดเขาภูเวียงบ้านโนนสะอาดหมู่ที่8ตำบลหนองไผ่เป็นพระพุทธรูปปรางสายญาติศิลปะสมัยทารวดีที่งดงามสลักอยู่บนหน้าผายาวกว่า 1.75 เมตรพระเศียรหมุนแนบกับลำแขนขวาแขนซ้ายทอดไปตามลำพระองค์เป็นท่านอนแบบเก่าที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียเมืองโบราณนนเมืองตั้งอยู่บ้านนนเมือง
หมู่ที่4ตำบลชุมแพโนนเมืองเป็นเมืองโบราณที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ2ชั้นเป็นเมืองโบราณสมัยธารวดีหน่วยศิลปากรที่7ได้สำรวจพบเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2513ต่อมาได้ดำเนินการขุดตรวจขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์อายุโดยประมาณ 2,000 ถึง 2,500 ปีภาชนะดินเผาเครื่องประดับเครื่องใช้กระดูกสัตว์จำนวน13หลุมผานกเขาเป็นภูเขาสูงตระหง่านอยู่ริมน้ำพองในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่านอำเภอชุมแพอยู่ห่างจากอำเภอชุมแพโดยประมาณ40กิโลเมตรเดินทางไปตามถนนมะลิวันลักษณะของผานกเขาบางส่วนกระเทาะออกเป็นเนื้อหินสีส้มมองเห็นลักษณะคล้ายนกเขาที่กางปีกออกสองข้างถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญประการหนึ่งของอำเภอชุมแพวรรณอุทยานถ้ำผาพวงอยู่ในเขตตำบลนาหนองทุ่มจากอำเภอชุมแพไปทางถนนชุมแพเมืองเลยประมาณ30กิโลเมตรมีทางแยกขวามือเข้าสู่ถ้ำอีกประมาณ5กิโลเมตรเป็นทางดินและทางเดินป่าเดิมเรียกว่าถ้ำร้อยพวงเป็นถ้ำบนภูเขาที่มีขนาดใหญ่ภายในถ้ำมีเสาหินเกิดจากหินย้อยลงมาในลักษณะเป็นพวงจากเพดานถ้ำดูสวยงามและแปลกตาปากถ้ำอยู่สูงและทะลุออกไปทางยอดเขาสามารถมองเห็นทัศนียภาพได้รอบๆซึ่งดูแล้วสวยงามยิ่งนักถ้ำปู่หลุบอยู่ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข201ชุมแพเมืองเลยห่างจากอำเภอชุมแพโดยประมาณ35กิโลเมตรภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยเป็นห้องๆนับได้ราวประมาณ5ห้องมีเกล็ดแวววาวระยิบระยับสวยงามด้านหน้าถ้ำมีศาลปู่หลุบเป็นที่เคารพสักการะบูชาของผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของประชาชนจีนตำบลชัยสอขนมจีนอบแห้งตำบลชุมแพข้าวหลามผลิตภัณฑ์ข้าวหลามรสชาติอร่อยตำบลหนองไผ่ตะกร้าไม้ไผ่แข็งแรงทนทานตำบลนาเพียงน้ำผลไม้น้ำฝรั่งน้ำกระเจี๊ยบตำบลนาหนองทุ่งผลิตภัณฑ์จากกระบอกไม้ไผ่เหยือกน้ำกระปุกออมสินตำบลโนนสะอาดผ้าทอด้วยกี่กระตุกมีหลายประเภทมีทั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าสิ้นตำบลโนนหันผ้าฝ้ายสีธรรมชาติผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายมาทอเป็นผ้าฝ้ายสีธรรมชาติตำบลชุมแพผ้ามัดหมี่ธรรมชาติผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติตำบลหนองเสาเหลาสุ่มไก่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม้ไผ่จากสารทั้งหมดตำบลวังหินลาดนายอำเภอชุมแพคนปัจจุบันที่ดำรงตำแหน่งในปีพุทธศักราช2561นี้คือนายพันเทพเสาโกศลเกิดพุทธศักราช2509อายุ52ปี5เดือนมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เริ่มรับราชการเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2529ในตำแหน่งนายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามต่อมาในปีพุทธศักราช2535สอบบรรจุได้ในตำแหน่งปลัดอำเภอโดยได้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอในปีพุทธศักราช2546และหลักสูตรนักปกครองระดับสูงในปีพุทธศักราช2557ดำรงตำแหน่งนายอำเภอครั้งแรกเมื่อวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2555ที่อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นต่อมาในวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2558ย้ายไปดำรงตำแหน่งนายอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นในวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2558ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายอำเภอเป็นระยะเวลา6ปี4เดือนโดยดำรงตำแหน่งนายอำเภอชุมแพมาแล้วเป็นระยะเวลา2ปี10เดือนสวัสดีครับผมพันเทพเขาประสนนายอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นด้วยความยินดียิ่งอำเภอชุมแพเป็นหัวเมืองเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นนะครับเราอยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่น82กิโลเมตรเป็นเส้นทางสู่ภาคเหนือเป็นเส้นทางสู่จังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำภูและก็จังหวัดชัยภูมิเรามีของดีที่ให้ท่านชมมากมายหนึ่งในของดีของเรานั้นก็คือคนชุมแพครับคนชุมแพเป็นคนดีทุกคนพร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านได้มาเยี่ยมชมอำเภอชุมแพในอำเภอชุมแพเองก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อำเภอชุมแพด้วยความยินดียิ่งครับขอบคุณครับ